ช้าจนถึงเย็นนั่นแหละขอบพระคุณมากค่ะก็ฟ้าลุงก็จะมาฟ้าลุงก็จะมาแค่2วันค่ะอาจารย์กับอังคารค่ะเออฟังเย็นฟังอยู่เสมอจะช่วยฟ้าลุงขอให้ฟ้าลุงโชคดีค่ะลุงมีสุขภาพแข็งแรงต่อสู้กับชีวิตตลอดไปนะจ้าคนสิงคนสื่อสิงบุรีพูดคนไหนเป็นนั้นพูดจริงรักจริงไม่รักกันรักจริงๆเลยสิงบุรีรักแค่รักจริงเลยแหละแต่ส่วนใหญ่จะอกหักเหรอเอานะขอให้ฟ้าลุงโชคดีขอให้เพื่อไทยเราทรงชนะทุกเรื่องเลยนะขอบคุณมากค่ะจ้าค่ะเราเชียร์ยิ่งรักต้องเรียกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วครับจ้าพยายามตั้งเจตงานคนสิงห์บุรีเราอ่ะถูกต้องค่ะพยายามเอานักสู้เมืองสิงห์ค่ะขอให้หนูโชคดีนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะก็เป็นดึงจ่าค่ะซึ่งอยู่สิงห์บุรีอยู่บ้านเดียวกับฟ้าลุงเองค่ะก็อยู่วัดกระดังงานะคะก็รู้สึกจะฟ้าลุงก็ยังไม่ได้สืบสาวเลยค่ะน่าจะเป็นญาติฟ้าลุงมากเพราะว่าอาของฟ้าลุงนี่อยู่วัดกระดังงาข้างๆกับวัดเลยค่ะแต่ไม่อยู่ในวัดนะคะถ้าอยู่ในวัดก็อาจจะเสียชีวิตแต่ไม่ใช่ค่ะอาของฟ้าลุงซึ่งเป็นน้องชายของพ่อเนี่ยก็อยู่วัดกระดังงาเช่นกันค่ะก็ชื่ออาบุญลือค่ะถ้าลุงจ่าเคยได้ยินอาบุลือนะคะนั่นแหละคืออาฟ้าลุงอะค่ะก็ยังไม่ได้สืบสานกันเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้โทรกลับไปหาลุงจ่านะคะถ้าเกิดว่าลุงจ่าจะหรือท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะคุยหรืออยากจะวิพากษ์วิจารณ์ฟ้าลุงหรืออยากจะติชมอะไรฟ้าลุงก็โทรมาหาฟ้าลุงได้นะคะ0844680883ค่ะตอนที่ฟ้าลุงได้ออกรายการแล้วนะคะฟ้าลุงเปิดไว้24ชั่วโมงนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะพร้อมที่จะบริการท่านแต่เรื่องการเงินฟ้าลุงก็ค่อนข้างอัตคัดค่ะแต่ก็ยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ขอกราบคุณทุกท่านที่ได้โทรมาให้กำลังใจกับฟ้าลุงเอาเป็นว่าฟ้าลุงขอเบรกสักครู่ได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับฟ้าลุงสาวบางสิงค่ะในช่วงรายการของการย้อนรอยอดีตตามหาประชาธิปไตยค่ะอยู่ในช่วงปัญหาใหญ่ของประเทศไทยค่ะฟ้ารุ่งจะนำมาพูดและก็มาพูดคุยกันนะคะท่านฟังคะแล้วเดี๋ยวโทรมาให้กำลังใจฟ้ารุ่งนะคะอย่าให้ฟ้ารุ่งต้องกับพาท่านฟังนะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงนี้มีชื่อว่านี่หรือเมืองสวรรค์เมื่อก่อนนี้ประเทศไทยของเราชาวต่างชาติเขากล่าวขานว่าเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองสยามเมืองยิ้มแต่ขณะนี้เมืองสวรรค์ของเราเต็มไปด้วยเผด็จการและก็ผู้ไร้มาตรฐานและก็ไม่เป็นธรรมค่ะฟ้ารุ่งนำบทเพลงนี้มามอบให้กับท่านฟังทุกท่านซึ่งผู้ขับร้องนั้นอยู่ในวงไฟเย็นค่ะเป็นบทเพลงปฏิวัติประชาธิปไตยค่ะท่านฟังท่านใดอยากที่จะหรือต้องการที่จะไปรับฟังที่บ้านนี่เป็นชุดใหม่ค่ะในนี้ในกล่องนี้มีถึง2แผ่นวันนี้ฟ้ารุ่งจะแจก1แผ่นค่ะกับสายสุดท้ายของรายการฟ้ารุ่งวันนี้ค่ะนี่ชุดใหม่ของวงไฟเย็นนะคะฟ้ารุ่งไม่ได้ได้ฟรีค่ะฟ้ารุ่งซื้อมาค่ะ10แผ่นแต่สายสุดท้ายวันนี้จะได้เพลงนี้ค่ะไม่ใช่เพลงนี้ซึ่งเป็นอัลบั้มของวงไฟเย็นค่ะเป็นบทเพลงปฏิวัติประชาธิปไตยค่ะมีถึง26เพลงค่ะในนี้มี2แผ่นค่ะเป็นเพลงที่รวบรวมได้ดีมากของวงไฟเย็นเป็นชุดใหม่เลยค่ะฟ้ารุ่งซื้อมายินดีมอบให้กับท่านสายสุดท้ายในวันนี้ค่ะจะได้รับ1แผ่นค่ะ
ชิญท่านรับฟังเลยค่ะฟ้ารุ่งมอบให้ด้วยใจจิตกานี่หรือเมืองสวรรค์ค่ะบทเพลงนี้ค่ะพี่ลุงสวัสดีค่ะแอลบางไทรค่ะสวัสดีค่ะจากไหนเอ่ยกำลังใจจากไหนอ่ะบางไทรค่ะบางไทรอ๋อยินดีค่ะคุณน้องบางไทรอ๋อวันนั้นสวยปิ๊งเลยนะวันงานน่ะวันนั้นโอ้โหโคตรหล่อยทอยเลยนะแบบวิเวลก็หล่อยทอยแบบขอบพระคุณค่ะสวยเลิกได้อ่ะอะไรสวยเลิกได้แต่ไม่มีใครเลือกพี่ฟ้าลุงนะเป็นกำลังใจให้น้อนี่แอบบังไซจ้ะก็ okay. จริงๆแล้วพี่ก็อยากจะให้อะไรหลายๆอย่างนะแต่เอาไว้ให้พี่จัดรายการที่นี่เดี๋ยวพี่ก็จะมีอะไรดีๆที่คือกำลังให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านกันแล้วกันค่ะค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ้ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีด้วยวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณน้องบังไซค่ะก็วันนั้นวันงานก็ได้พบกันค่ะวันดีวันนั้นพ่อลูกก็ลอยถ้วยจริงๆค่ะไปรับฟังเพลงต่อเลยค่ะนี่หรือเมืองสวรรค์ค่ะแห่งการต่อสู้ผู้คนล้มตายหลายหมู่ต่อสู้กู้ความเป็นคนการท่องเที่ยวมาสวัสดีค่ะคุณชิครับคุณฟ้าลุงผมจำเป็นต้องโทรเลยสวัสดีค่ะพี่ว่าคุณฟ้าลุงสะกิดใจผมเรื่องอดีตรายการของคุณฟ้าลุงนี่มีคือเล่าเรื่องอดีตด้วยใช่ไหมด้วยค่ะทั้งอดีตทั้งมีผู้ประชานมาเนี่ย81ปีนะเรื่องประชาธิปไตยฟ้าลุงกำลังจะพูดอยู่แต่ไม่ได้พูดสักทีเราจะมองข้างหน้านะคุณฟ้าลุงจ้าผมจะมองไปข้างหน้าคืออนาคตค่ะแต่ที่เรายืนอยู่กับที่เนี่ยคือปัจจุบันค่ะข้างหลังเราคืออดีตในสมัยรัตนโกสินทร์ตองต้งนะคุณฟ้าลูกค่ะเชิญค่ะครับหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วเนี่ยแม่ทัพของอยุธยาคนหนึ่งคือพระเจ้าตากสินคือพระยาตากวงเล็บสินได้สถาปนาเมืองธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ที่ไหนฮะริมฝั่งแม่น้ำตะวันตกของเจ้าพระยาและขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในพ.ศ.2311พระเจ้าตากสินท่านแหวกวงล้อมออกมาเพราะว่าทหารเอกเนี่ยเมื่อเห็นจะเสียกรุงแล้วเขาไม่ตายคาค่ายหรอกครับค่ะเขาต้องแหวกล้อมออกมาแล้วก็เอาไปคืนทีหลังภายใน11เดือนหลังจากตั้งหลักที่จันทบุรีนะครับก็พยายามรวบรวมคนไทยคนไทยบางส่วนที่แตกกระสานสั้นเซ็นแจกอนุญาตนะฮะก็ได้มารวมกลุ่มกันและพระเจ้าตากสินดำเนินทางกองทัพเหนือเข้าไปตีอาศัยวุ่นซี่สังหารหมดเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยผู้หญิงผู้เหยิงถูกข่มฆ่าเพราะฆ่าข่มขืนหมดนะครับเพราะพม่านี่ถ้าเราจะเลื่อนรุ่งเรืองเมื่อไหร่เขาก็เข้ามาฮะมีทองมีหยองก็ลอกกันไปหลังจากกรุงธนบุรี10ปี15ปีนะพระเจ้าจุลตัดสินอยู่นะ23 2535ค่ะตอนนั้นเจ้าพระยามหาสัตว์ศึกท่านก็ไปได้ภรรยาอยู่ที่ราชบุรีนะฮะเป็นต้นตระกูลของไอ้นานครนี่แหละเป็นต้นตระกูลของบุญนาคตั้งหลังกรุงธนบุรีก็เข้มแข็งกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจอีกครั้งนึงนะฮะตอนนั้นน่ะแต่ก็เกิดจลาจล2325พระเจ้าตัดสินจึงทำไมฮะจึงหลีกทางใช้วิธีปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์เพราะเศรษฐกิจสังคมเวลานั้นก็ไม่มีเงินจะจ่ายค่าราชการแล้วนะครับเพราะเศรษฐกิจสงครามใหม่ๆหลังจากนั้นเนี่ยประมาณข้ามปีพระรัชกาลที่หนึ่งก็ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาจากกรุงรัตนโกสินทร์มานะฮะพร้อมนำสร้างวัดพระแก้วมรกตคือรัชกาลที่หนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยตอนนั้นการรับราชการอยู่กับพระเจ้าตากสินนะฮะประเพณีต่างๆก็เปลี่ยนหมดทำรูปบำรุงบ้านเมืองมากมายเพราะเศรษฐกิจสงครามยังไม่พอสร้างกรุงสร้างกรุงเทพมหานครก็มีราชวงศ์จักรีขึ้นนะฮะ1ถึง9รัชกาลแล้วมารัชกาลที่4เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆที่เราในพ.ศ. 2398เราเสียท่าให้แก่อังกฤษนะครับไอ้เศษฝรั่งแล้วก็อาการเจ็บด้วยนะครับแล้วมันจะมาต่อเนื่องเรื่องการที่5ด้วยอังกฤษเข้ามาค้าขายได้อย่างเสรีเลยนะครับตอนนั้นและเรากลายเป็นเสียสัญญาไงจำได้ไหมสัญญาเบลริงอ่ะไอ้เซอร์จอห์นเบลริงอ่ะทำให้เราที่ต้องตกลงยินยอมเสียเปรียบกับชาติน้ำนาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแม้กระทั่งรายการที่5ยังต้องเอาถุงแดงที่รายการที่3สะสมนะฮะมาจ่ายให้แก่ไอ้เศษฝรั่งที่มันยึดครองยุคล่าอาณานิคมนะฮะ
เราจึงล้มลุกคุกคานด้วยจนในที่สุด2475เราต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะให้ประชาชนขึ้นมาทำงานจริงไหมครับค่ะนี่แหละฮะเนี่ยคือประวัติศาสตร์ถ้าเรามองย้อนหลังแล้วเรามองมาข้างหน้าเราจะทราบประวัติศาสตร์ว่าเราควรจะดำเนินการวิถีไหนแบบไหนยังไงยุคพญาพหลเนี่ยฮะ2476ยึดอำนาจจากพญามโนปกรณ์วิถีธาราคุณฟ้าลุงจำได้ไหมค่ะทำไมยึดอำนาจเพราะพญาพระนมวิถีปกรณ์ธาราเขาก็พยายามที่จะเป็นตัวการสื่อกับพวกอำมาตย์เหมือนเราจะสื่ออย่างยิ่งรักจะสื่ออำมาตย์อย่างเงี้ยเฮ้ยมึงคุยกันได้ไหมตกลงกันได้ไหมอะไรไหมเพื่อเซฟชีวิตประชาชนเพราะคนเสื้อแดงมึงสู้ถวายชีวิตอยู่แล้วจริงไหมคุณฟ้าลุงค่ะรัฐบาลนี้ก็พยายามจะเซฟทำยังไงจะให้มันอยู่ในสภาความขัดแย้งไม่อยู่กลางถนนเพราะไอ้พวกนรกมนุษย์นรกพวกนี้พยายามที่จะกระแทกกระทันและพยายามที่จะบีบให้ทหารออกมายึดอำนาจจริงไหมคุณฟ้าลุงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทันทนเกมเพราะงั้นเขาแกนนำนปชส่วนกลางมีความสำคัญเหมือนกันในการที่จะก้าวบาทตามไปแต่ไม่ใช่เราอยู่นิ่งเฉยนะอย่างกบวทำเนี่ยมันนิ่งไม่ได้เหมือนกันแต่ก็คงต้องหลีกเลี่ยงการปะทะแต่ผมเชื่อมั่นนะฮะอ่านไอ้ข้อความทหารต่างๆแล้วไอ้ผบ.ส.ส.เวลานี้จะไปรวบรวมทั้งกองทัพบกเรืออากาศนะฮะพร้อมกับไอ้พลเอกประยุทธ์ก็พยายามคืบคลานยอมรับรัฐบาลชุดนี้ถ้าพวกไอ้ส.ส.มันทำงานตามมาตรา122นะฮะคุณฟ้าลูกค่ะเราไม่มีตายหรอกครับนี่อดีตบางส่วนที่ผมพูดนะฮะขอบคุณมากครับคุณฟ้าลูกสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่แดงบางบอดนะคะก็ท่านก็ทนไม่ไหวก็จริงๆแล้วท่านใดที่อยากระบายอยากพูดอยากคุยฟ้าลุงนี้มีความรู้สึกว่าท่านผู้ฟังณจุดนี้แอเรียนี้หรือในขึ้นสัญญาณของเรือนไทยเดิมนี้ค่ะที่ขึ้น FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นี้ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนี้เป็นคนที่ฉลาดและก็มีความรอบรู้มากเช่นเดียวค่ะท่านผู้ฟังที่ได้พูดได้คุยออกมานี้แต่ละท่านนี้ความรู้ไม่ใช่น้อยเลยค่ะถามว่าจริงๆแล้วบางท่านนี่อาจจะจบแค่ป.4อาจจะขับแท็กซี่หรืออาจจะอยู่บ้านเฉยๆใครล่ะคะใครล่ะคะที่ทำให้พวกเราต้องโง่แล้วกดหัวเราไว้แล้วเอากะลาครอบพวกเราไว้แต่ยามเมื่อที่เราออกจากกะลาที่ครอบไว้นั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้พังโผออกมานี่ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะขอเถอะค่ะท่านผู้ที่กำลังต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ที่มาจากเสียงประชาชนอย่าเอากะลามาครอบพวกเราอีกเลยค่ะขอให้เราไปในชีวิตที่นำพาประเทศไปสู่ความเจริญเถอะพวกเราไม่ชิงงัวไม่ชิงควายไม่ชิงโง่ไม่ชิงเง่าไม่ชิงเต่าไม่ชิงตุ่นที่จะให้พวกท่านเอากะลามาครอบพวกเราเห็นหรือยังล่ะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนี่ฉลาดมากพูดทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้ยิ่งกว่าไอ้พวกที่จบมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอย่างไอ้พวกที่เคยบริหารประเทศและกับพวกที่เคยสั่งฆ่าประชาชนนะไอ้นั่นนะคะลอยถ้อยไปเลยค่ะเพราะว่ามันสั่งฆ่าประชาชนนั้นมันไร้สมองแล้วค่ะแล้วมันก็จะไม่มีจุดยืนแล้วมันก็จะไม่มีประเทศอยู่ขอร้องอย่าได้อักรามาครอบหัวพวกเราเด็กค่ะให้เราได้ออกมาสูดลมหายใจอันบริสุทธิ์บ้างพอทีเถอะประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วให้รวยบ้างเอาเป็นว่าฟ้าลุ่งขึ้นแล้วไม่ใช่ขึ้นค่ะขอบคุณที่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้โทรเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ยอมรับจริงๆค่ะทุกท่านไม่ว่าจะสายไหนเลยค่ะไม่มีบกพร่องเลยค่ะท่านฉลาดเกินกว่าที่พวกเราจะคิดซะอีกแล้วไอ้พวกอำมาตย์ไอ้พวกประเด็จการและก็ไอ้พวกที่ให้เราเป็นขี้ข้าเป็นไพ่เป็นทาสแต่ในเมื่อสมัยนี้เขาเลิกทาสไปแล้วจะให้เราเป็นทาสตลอดไปใช่เหรอจะเอากะลามาครอบหัวเราไว้ทำไมจะกะลามาครอบเราไว้ทำไมในเมื่อเราต้องการที่จะมาสูดลมหายใจอันอากาศบริสุทธิ์เข้าไปพอเถอะเราอยากเป็นตัวของเราเองนี่ค่ะฟ้าลุงอยากพูดและท่านผู้ฟังทุกท่านก็เป็นอย่างนี้และเป็นมากกว่าที่ฟ้าลุงพูดด้วยซ้ำค่ะกราบขอบคุณจากใจจริงที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นมาท่านพูดถูกทุกอย่างค่ะขออนุญาตรับอีกสายหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะฟ้าลุงสาวพังสิงค่ะสวัสดีครับอาจารย์ฟ้าลุงครับ
อย่าเรียกอาจารย์เลยกระดาษข้าจากไหนคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะผมสอสามแก้วครับโทรมาให้กำลังใจครับมาถึงบ้านแล้วอ๋อว่างๆอาจารย์ก็มาจัดรายการกับฟ้าลุงบ้างก็ได้ค่ะแบบอาจารย์ที่จุดวางระเบิดไว้รอบตัวฟ้าลุงเลยนะนี่ขยับไม่ได้เลยก็ให้อาจารย์รับไปบ้างครับฟ้าลุงไม่ใช่อาจารย์ค่ะฟ้าลุงยังเป็นผู้ดำเนินรายการตัวเล็กๆตัวนั้นเองที่ตามอาจารย์อยู่นี่แหละค่ะตามต่อยเดินตามประชาธิปไตยอยู่นี่ค่ะครับให้กำลังใจอาจารย์ตลอดครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะแหมอาจารย์โทรมาแยบได้ยังไงตัวเองวางระเบิดไว้หลายจุดมากจนฟ้าลุงนี่กระดิกกระเดียไม่ได้เลยค่ะเมื่อกี้กระดิกทีนะคะเก้าอี้ของใส่นั่งกันเองเอียงมากล้อหลุดเลยค่ะฟ้าลุงเกือบหัวฟาดเลยเมื่อกี้ที่เรียกออกที่มีคำอุทานออกมาต้องขอประทานโทษที่อุทานออกมาที่ไม่สุภาพนิดนึงเกือบเลยค่ะยอมรับเก็บสงสัยถ้าเกิดว่าแต่ที่นี่ดีนะคะการบริหารงานและการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องยกไว้กับผอ.ปุ้ยเลยค่ะยอมรับน้องคนนี้เก่งมากจัดระเบียบการทำงานของผู้ดำเนินรายการที่สถานีนี้ได้ดีเยี่ยมมากค่ะบริหารงานได้ดีมากค่ะขอให้น้องนี้เจริญก้าวหน้าไปตลอดเวลาเลยนะคะเอาเดี๋ยวขออนุญาตรับสายค่ะสวัสดีค่ะฟ้าลุงเนี่ยสิงห์บุรีขอหมายเลขโทรศัพท์หนูเลย084ค่ะ084จ้ะแล้วก็468ค่ะ468ค่ะแล้วก็0883ค่ะ08883ค่ะก็ที่บุรีนั้นเขามีน้องชายเป็นทหารไหมหาที่ไปทุนใช่ไหมเขาไม่มีน้องชายหรอกเขาเป็นอาแล้วเขาอาจจะลูกชายเขาหรือเปล่าแล้วคุณไปทุนอยู่บ้านใต้วัดกระดังงาคุ้มกระดังงานี่แหละใช่มีคนชื่อบุญลือเขาเห็นถามแฟนเมื่อกี้นี่แฟนเขาทวนเมื่อกี้นี้ในหมู่บ้านคุณอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละจ้ะก็ถ้าใช่หมู่ 8 หมู่ 5บ้านหมู่ 5ตอนนี้หมู่ 8นะจ้ะหมู่ 8บางกระเบือนะจ้ะใช่เดี๋ยวไว้โทรส่วนตัวแต่เอาค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะโทรกับเสียงสายนะครับค่ะค่ะหนูต้องช่วงนี้ก็ลุงจ๋าบอกเบอร์ลุงจ๋าให้ฟ้าลุงหน่อยสิวันนั้นฟ้าลุงไปจดไว้ที่ไหนไม่ทราบแล้วค่ะไปแล้วไม่เป็นไรค่ะถ้าลุงจ๋าได้ยินก็เดี๋ยวลุงออกจากรายการหรือไงประมาณ16:00 น.โทรหาฟ้าลุงก็ได้นะคะจนช่วงบ่ายๆนั้นฟ้าลุงก็ติดภารกิจอีกสถานีนึงค่ะก็ขอขอบคุณค่ะก็ที่พูดมานะใช่เลยค่ะขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้ฟ้ารุ่งก็ได้พูดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านยอมรับค่ะสมองนี่ดีเลิศดีกว่าไอ้มาร์คประเดริกค่ะสวัสดีค่ะฟ้ารุ่งสาวบางสิงค่ะคนบางหวอยครั้งนะเชิญค่ะเมื่อกี้จดเบอร์คุณฟ้ารุ่งไม่ทันนะ084ค่ะ084จ้า084แล้วก็อะไร468ค่ะ5468 468ค่ะอ๋อ468เฉยๆค่ะแล้วก็0883ค่ะ4680883ค่ะ4680883ไปแล้วระวังพูดบ่อยๆมันจะออกมานะไอ้3กับ8นี่นะคะคือฟ้าลุงก็ค่อนข้างจะถือเคล็ดนะคะถ้าวันหวยออกฟ้าลุงปิดสายทับเสียงเลยครับเพราะว่าฟ้าลุงกลัวไอ้ตัวที่เราแทงมันจะไปออกไอ้ตัวที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์สุดท้ายนะมันจะออกเนี่ยมันเป็นนี้ทุกครั้งเลยค่ะก็ระวังก็แล้วกันค่ะเอาเป็นว่าฟ้ารุ่งมาให้โชคให้ราบก็แล้วกันแล้วเรามาเป็นเพื่อนฝูงกันแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าฟ้ารุ่งขออนุญาตพักสักครู่ค่ะฟังเพลงบทเพลงนี่หรือเมืองสวรรค์และพยายามรำลึกไปเหตุการณ์ย้อนรอยอดีตของพวกเราบ้างสิคะแล้วลองมาคิดสิคะว่านี่หรือเมืองสวรรค์ทำไมบทเพลงนี้เขาจึงแต่งได้ไพเราะเพราะพริ้งขนาดนี้ฟ้าลุงมอบให้หมดใจเลยค่ะมอบไปกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพี่แหวนหรือคุณพี่ละมุนหรือแม่บางไสหรือทุกท่านที่ลุงไม่ได้เอ่ยนามมานี้ยังขาดอีกหนึ่งท่านนะเฮียทรงพลและคุณพี่น้องอ่อนนะคะไม่ทราบว่ากำลังฟังอยู่หรือเปล่าฟ้าลุงมาอยู่ที่สถานีวิทยุเรียนไทยเดิมแล้วค่ะมารับใช้ทุกๆท่านพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะไป
สมัยหรือไม่ต้องสมัยไหนนะคะฟ้ารุ่งเคยเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีผู้คนที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนประเทศไทยของเราที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยของเรานี้ค่ะเพราะเขาได้เคยมาเที่ยวว่าบ้านเรานี้เป็นเหมือนเมืองสวรรค์เป็นบ้านเมืองที่เป็นเมืองสยามแห่งเมืองยิ้มผู้หญิงแห่งสวยงามกิริยามารยาทอ่อนหวานแต่ทำไมล่ะคะทำไมตอนนี้ประเทศไทยของเรามีแต่การแข่งแย่งช่วงชิงอำนาจซึ่งกันและกันพร้อมที่จะฆ่าเข่นฆ่ากันให้ตายไปโดยชนิดที่ว่าทุกวินาทีทำไมล่ะคะพวกเราและพวกเราพร้อมค่ะพวกเรานี้หมายถึงผู้ที่รักประชาธิปไตยอยากตะโกนร้องถามไปยังฝ่ายอำมาตย์และพวกฝ่ายตุรกะหรือฝ่ายที่แบบไม่เห็นด้วยกับพวกเรานี้ท่านไม่อยากให้ประเทศไทยของเรานี้เป็นเมืองสยามอันเมืองยิ้มเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่ดีเป็นเมืองที่ต้อนรับศาสนาทุกศาสนาหรอคะทำไมท่านถึงยื่นสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ประชาชนยื่นอันความไม่เจริญมาให้กับประเทศชาติท่านไม่ใช่คนไทยหรอคะถ้าท่านไม่ใช่คนไทยแล้วท่านจะอยู่ประเทศไทยทำไมถ้าท่านไม่ใช่คนไทยนั้นท่านมาก็โดยความปรารถนาดีสิคะในเมื่อท่านมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยของเราท่านก็ต้องมีความรู้สึกที่ได้รับบุญคุณอันของประเทศไทยเพราะว่าคนประเทศไทยนี้ถ้าท่านใดหรือที่ใดมีบุญคุณนั้นคนไทยนี้มีสายที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งที่ไหนมีบุญคุณเขาจะรับใช้และจะปฏิบัติตามและก็จะเชื่อฟังและก็จะค่อนข้างที่จะชดใช้บุญคุณอันนั้นให้จบสิ้นถึงมันจะไม่จบสิ้นล่ะค่ะมันจะเป็นบุญคุณกันตั้งแต่ชาตินี้ไปจนยันชาติถ้าแต่ไหนอย่างนี้แต่ขอตะโกนถามไปยังนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวรกายนิเทือกเมือกสุวรรณหรือผู้ที่กำลังต่อต้านคณะต่อต้านกับพรรคเพื่อไทยหรือต่อต้านพรรคการเมืองที่มาจากเสียงประชาชนนี้ท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าอยากตะโกนร้องให้ดังๆทำไมท่านถึงทำให้บ้านเมืองลุกขึ้นเป็นไฟถึงขนาดนี้ท่านไม่สงสารประชาชนที่กำลังกินอยู่กำลังแบบว่าเป็นอยู่กำลังเหมือนจะมีสุขแต่ความทุกข์นั้นท่านมอบให้ทั้งหมดทั้งสิ้นเราดูเหมือนว่าเรากำลังจะมีกินแต่ขอประทานโทษค่ะปัญหาใหญ่ๆของไทยเรานี้ค่ะคือความจนค่ะความจนนั้นเกิดมาจากการแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันขอร้องเถอะค่ะขอให้ประชาชนนั้นได้ลืมตาอ้าปากได้ออกจากกระดาษที่พวกคุณครอบเอาไว้นานเท่านั้นฟ้ารุ่งไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันก็จะไปจบฟ้ารุ่งก็ยอมรับค่ะว่าเสียงแหบมากขอประทานโทษท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำรับประทานที่ล้มเหลวการทำรับประทานครั้งนั้นนะคะเป็นการทำรับประทานที่ล้มเหลวและก็อัปยศที่สุดอัปยศอดสูที่สุดในการที่ทำรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมากมายตามมาจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะลำพังแค่มาตรา309มาตราเดียวที่ระบุว่าบรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งแทงแผลวะไปแล้วค่ะตอนนี้กำลังเลียแผลอยู่แต่ขอโทษกลุ่มวปไม่เอากลุ่มกวปกลุ่มกวปนี่เป็นกลุ่มเครือข่ายวิทยุประชาธิปไตยค่ะเครือข่ายวิทยุชุมชนประชาธิปไตยค่ะกลุ่มกวปนี่ค่ะก็วะไปแล้ว2ครั้ง2คาค่ะทุกคนเขาเกลียดคณะท่านนายกทักษิณและที่สำคัญนะคะคือการยุบศาลรัฐธรรมนูญและมีการแต่งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่จำนวน5คน
เพื่อโอนคดีที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีของศาลรัฐธรรมนูญก่อนในวันที่19กันยายน2549ในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญชุดใหม่รับผิดชอบจนเป็นที่มาของคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทยค่ะคณะรัฐประหารได้สร้างคณะรัฐประหารนี้ได้สร้างผลงานแต่ยังมีคำวินิจฉัยยุบ3พรรคการเมืองดื้อๆอย่างนั้นเองค่ะและถอนสิทธิการเลือกตั้งการเมืองอีกมากมายจนเกิดวรีวสุขเอาเผากินหลุดจากปากประธานศาลรัฐธรรมนูญนะคะตอนนั้นประธานศาลรัฐธรรมนูญใครล่ะเดี๋ยวฟังค่ะการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขยายเขตอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับคำร้องตามมาตรา68ได้เองนั้นกรณีที่เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เขาใครล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่จนนักวิชาการและนักกฎหมายถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ชี้ให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญแทนที่จะมีบทบาทในพดุงความยุติธรรมเพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตยกลับไปพิทักษ์รัฐประหารค่ะท่านผู้ฟังคงสงสารป้าลุงนะเสียงแหบลงไปทุกครั้งค่ะเอาเป็นว่ายังสู้ต่อรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยค่ะตอนนึงว่ารัฐประหารในเมืองไทยนั้นเป็นนักกฎหมายโดยสัญชาตญาณรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเอามากระทืบทิ้งตอนหน้าต่อตาประชาชนและคนอื่นรัฐธรรมนูญอะไรก็รัฐธรรมนูญที่มาจากเสียงประชาชนเอาไอ้รัฐธรรมนูญจอนขึ้นมากระทืบรัฐธรรมนูญที่มาจากเสียงประชาชนต่อหน้าต่อตาทารกกำนันและประชาชนบอกรับไปก่อนแล้วค่อยแก้กันใหม่ตอนนี้จะแก้มึงกับไม่แก้มึงกับแก้ผ้าให้พวกเราดูคนไทยค่ะคนไทยทั้งหลายตาสว่างกันหรือยังการที่ปกครองด้วยกฎหมายนะคะจะพูดคำว่าต่างประเทศหรือเมืองฝรั่งแต่คนไทยค่ะคนไทยเชื่อในดำรงคงอยู่ในของกฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมที่บัญญัติในกฎหมายต่างๆดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังเจ้าขากฎหมายดำรงคงอยู่ในประจักษ์ได้ไม่ใช่เฉพาะในกระดาษเท่านั้นค่ะแต่ส่วนที่สำคัญของกฎหมายในทัศนะของคนไทยยังมีอำนาจตุลาการค่ะตุลาการมันใหญ่มากนักหนาเลยตุลาการพิวัตรคำว่าตุลาการพิวัตรนี่ทำให้ประเทศชาติมีวิกฤตและก็ประชาธิปไตยนี่ค่ะจะต้องวิกฤตอย่างแท้จริงค่ะเพราะไม่เพียงทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของชาติไทยแต่ยังทำลายระบบกฎหมายขบวนการยุติธรรมและย้อนกลับมาทำลายองค์กรตุลาการที่ประชาชนเคยยึดมั่นว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อก่อนนี้ที่เรามีทุกข์มีโศกขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยค่ะสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวและคิดว่าศาลนั้นจะเป็นที่มั่นและเป็นที่ยึดถือสุดท้ายของพวกเราแต่ตอนนี้ให้ฟ้ารุ่งนะคะฟ้ารุ่งขอไหว้ศาลพระภูมิที่บ้านดีกว่าค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตท่านผู้ฟังที่ฟ้ารุ่งได้พูดอะไรที่หยาบคายหรือหยาบโลนไปขอประทานโทษจริงๆค่ะขออนุญาตพักสัก2นาทีแล้วกลับมาพบกับฟ้ารุ่งสาวบางสิงห์ในการเมืองในปัจจุบันค่ะและก็ข่าวที่ปัจจุบันด้วยค่ะขออนุญาตรับสายค่ะสวัสดีค่ะฟ้ารุ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนคะคุณฟ้ารุ่งนักต่อสู้จากค่ายบางระจันเมืองสิงห์ขอบคุณค่ะพี่แดง200ปีค่ะครับค่ะยินดีค่ะคุณฟ้ารุ่งจ๋าสงสารคุณฟ้ารุ่งมากนะเสียงแหบเสียงแห้งแก
จ้าเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วค่ะแต่พ่อลุงสู้ได้เสมอค่ะเดี๋ยวพ่อลุงไปกินน้ำผึ้งแล้วใส่คุณพ่อลุงจำได้อย่างนะค่ะไม่มีเผด็จการที่ไหนที่จะเอาชนะประชาชนได้จ้ะมันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเท่านั้นเองค่ะนะครับค่ะแล้วผลที่สุดฝ่ายประชาธิปไตยคือประชาชนก็จะชนะทุกครั้งทุกทีไปค่ะนะครับทั่วโลกประเทศที่ปกครองด้วยระบอบอำนาจหรือระบอบเผด็จการเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับประเทศไทยเราก็อยู่ในระยะที่ของการต่อสู้นะครับตอนนี้ไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันทำรัฐประหารแล้วนะใช่ค่ะนะคุณฟ้าลุงใช่ค่ะโดยใช้กระบวนการตุลาการนะครับที่ฟ้าลุงได้พูดมาเมื่อกี้นี่ค่ะถูกต้องแล้วล่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการต่อสู้รัฐบาลที่ปรับคณะรัฐมนตรีใหม่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะปิดงานนะถูกต้องค่ะคณะรัฐบาลจะต้องเดินหน้าต่อไปทำงานต่อไปจุดไหนที่เป็นจุดดีจุดด้อยรู้หมดแล้วก็ควรจะปรับปรุงตรงไหนผมคิดว่าท่านนายกรู้ดีค่ะนะครับก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณฟ้าลุ่งด้วยขอบคุณค่ะพี่ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะหน่อยนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวเสียงแหบแห้งมากเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แดง200ปีค่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะก็เป็นพี่ชายที่ติดตามกันมาตั้งแต่สมัยฟ้าลุ่งอยู่เดินไทยค่ะแล้วก็ตอนน้ำท่วมแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วฟ้าลุงก็ไปบัตรหน้าที่ที่อื่นค่ะจริงๆแล้วนะคะสถานการณ์ของบ้านเมืองเราและประเทศชาติของเราค่ะไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะคะท่านผู้ฟังอย่านิ่งนอนใจอย่ามัวฟังในคำหวานป้อยอให้กับใส่หูเราทุกๆวันค่ะเหตุการณ์นี้ของประเทศชาติของเราไม่ธรรมดาเอาเป็นว่าต้องระแวดระวังไว้ทุกวินาทีเลยค่ะเมื่อกี้ฟ้ารุ่งนึกได้ว่าวันนึงจะพูดอะไรแต่ก็ลืมค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอมรับว่าสุขภาพเสียแย่มากค่ะขออนุญาตรับสายกันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะฟ้ารุ่งสามสิบคนบางบ่อยครั้งนะคุณฟ้ารุ่งเรียนเชิญค่ะคุณฟ้ารุ่งนี่เสียงแห้งมากเลยเนาะจ้าก็ฟ้ารุ่งก็ต้องไปตากแดดแล้วบ้างว่าจะได้เสียงจะได้ไม่แห้งก็มันแห้งแล้วก็ตากแดดมันก็ยิ่งแห้งตากแดดไม่ได้ครับตากแดดต้องดื่มน้ำผึ้งเสียงมันจะได้ไม่แห้งลืมไปค่ะก็เพิ่งดื่มได้2วันแล้วค่ะแล้วทานน้ำผึ้งกับมะนาวแล้วเสร็จแล้วด้วยต้องดื่มน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะนาวกับเกลือเนี่ยนะน้ำตาลนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะค่ะคืออย่างนี้ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยเข้มข้นมากต้องค่ะอย่างที่เคยออกความคิดเห็นไปแล้วอะนะค่ะคือตอนนี้มันระหว่างอมาตย์ก็มีหมัดนึงระหว่างประชาฝ่ายประชาธิปไตยก็อีกหมัดนึงเว้นแต่หมัดใครจะหนักกว่าใครเท่านั้นเองตอนเนี้ยมันเป็นหมัดสุดท้ายแล้วครับใช่ก็ขอภาวนากันให้หมัดประชาธิปไตยชนะแค่วันหมัดสุดท้ายแหละครับค่ะคือถ้าพ้นจากนี้ไปคิดว่าประชาธิปไตยต้องเต็มใบแน่ค่ะครับขอเป็นกำลังใจให้ฝ่ายประชาธิปไตยค่ะขอบคุณมากครับพี่บางบ่าวให้เราเองก็ไปแต่เขาไม่ได้ก็เพราะป่วยก็ไม่เป็นไรค่ะแรงใจและแรงใจนะคะจะส่งมาทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงฟ้านุ่มทราบค่ะก็ขอบคุณพี่บางบ่าวมากพี่บางบ่าวนี่ทราบไหมทราบค่ะก็เกิดมาชาตินี้ค่ะแล้วค่อยคุยกันนะคะจดเบอร์ฟ้าลุ่งไว้แล้วใช่ไหมคะจ้าจดไว้แล้วจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หมอขอให้สุขภาพขอให้สุขภาพพี่ดังเดิมค่ะก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ค่ะแต่การที่จะเลือกให้สุขภาพแข็งแรงนั้นหรือไม่แข็งแรงนั้นขึ้นอยู่กับตัวท่านเองค่ะสวัสดีค่ะฟ้าลุ่งจ๋าเป็นสิงค่ะสวัสดีครับพี่ฟ้าลุ่งจ๋าสวัสดีจ้าน้องแดงบ้างเรียกพี่เรียกน้องเขินมากรับนะก็เสียงแหบเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนี่แหละสีสันของเราค่ะพอมีปัญหาไหนก็เป็นห่วงเป็นใยกันมีของดีๆก็จะหยิบเอื้อมให้กันซึ่งกันและกันขอบคุณค่ะการต่อสู้ประชาธิปไตยเราก็รู้กันต่อก็สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะตุ๊กตีเสื้อแต่พี่ฟ้าลุ่ง
แต่พี่รุ่งออกจากสถานีวิวเลนไทยมาก็ไม่เคยที่จะหยุดที่รู้สึกว่าดิ้นอยู่ตลอดที่จะตามหาประชาธิปไตยแต่ตามยากมากนะประชาธิปไตยยากมากที่จะได้ค่ะใช่มันก็เป็นธรรมดาเพราะเรียกว่าสร้างความเป็นธรรมและก็ความชัดเจนให้กับทุกคนนะบางคนก็เห็นแก่ตัวถ้าคนเห็นอยู่ในอุดมการณ์เดียวกันก็พูดง่ายหน่อยถ้าคนเห็นแก่ตัวพูดยังไงมันก็ไม่ลืมหูลืมตามันก็จะดันทุรังอย่างเดียวเหมือนกับรัฐบาลคือจะให้ประชาชนหน่อยมันก็จะเป็นแก่ตายเรียกเวลามันฆ่ารัฐบาลฆ่าตำรวจทหารเนี่ยมันก็เฉยเมยพออะไรฆ่าพวกมันหน่อยทำเป็นเฮ็ดฮัดพวกมันหน่อยแหมมนุษยชนห้ามนะห้ามแต่ต้องโอ้ผู้มาชุมนุมนะเอามาในทางที่ถูกต้องตามกับบอกรัฐธรรมนูญมันว่าไปงนน่ะแม่คุยเป็นช้าเป็นช็อตเลยเป็นพอว่าผู้มีความรู้สูงสุดอย่างแต่ของพวกเราฟังตรงข้ามเลยนะมันไม่เป็นห่วงเป็นใยเลยไม่สนใจไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนหลับหูหลับตานะนี่แหละกระทรวงยุติธรรมต้องกล้าคิดกล้าทำนะเพราะเขาจะทำของพวกเราโดยที่ไม่มีทำแย่แสนะไม่สนใจว่าจะถูกจะผิดนะแต่เอาความถูกต้องของพวกผมนักที่ตั้งเหมือนกับบริการน้ำจัดการน้ำนี่แหละมันตัดสินแบบทั้งทางคู่คูเนาะเหมือนตัดสินเลยนะคำว่าลงประชามติเลยนะก็คือเป็นก้ำกึ่งนะว่าจะผิดจะถูกนี่ก็คือแบบเลียๆดูหน่อยเพราะการเขาบริหารจัดการน้ำนี่เขาทำเพื่ออะไรผลเสียยังไงก่อนที่เราจะตัดสินใช่ไหมก่อนที่เขาจะหยุดยั้งใช่ไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ดูก่อนถ้าทำเพื่อประชาชนจัดการน้ำเนี่ยตอนหน้าแรงนี่มันเป็นผลดียังไงทางน้ำนี่อุดลอกน้องคลองเบืองนี่เป็นสายทานน้ำนี่ที่ใหญ่กว้างขนาดไหนลงทุนขนาดไหนและลงทุนก่อนหน้าหรือหลังนี่มันได้ผลประโยชน์เนี่ยนะคนที่มีความรู้สูงหรือคนมีความยุติธรรมพวกนี้เขาฟังแล้วก็คิดแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้กระทำด้วยนะแต่นี่คือเราเห็นแล้วนี่มันประเภทพวกเป็ดพวกมันละลานไปทั่วฟาดงวงฟาดงาเขาจะทำดีหน่อยไม่ได้ขอให้กระทรวงยุติธรรมนะกล้าแสดงออกมีพวกฟ้องผู้มีความรู้ทั้งหลายเข้ามาจำนวนกันซะมาปฏิบัติกันซะก่อนที่มันจะสายเกินแก้เพราะมันจะเป็นสุญญากาศถ้ามันตัดสินว่านายกยุติการจะทำงานตอนนี้โอ้โหเราก็จะพูดเหมือนตามที่เราพูดทุกงวดทุกสมัยใช่ไหมเราเชื่อมั่นในคนที่ไปทำเราไม่สามารถจะถกเถียงท่านยอมรับหน้าที่ของศาลไม่ได้ในตอนนี้นะกล้าคิดกล้าทำในทางที่ถูกตามเรียกว่าบทกฎหมายนะที่ตำรับตำราเราเรียนมามหาลัยธรรมศาสตร์มหาลัยรามคำแหงฮะเอามาวางกลางกันกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าจะต้องมันอยู่จุดไหนกันเนี่ยนะพี่ฟ้าลุงค่ะหมดเวลาแล้วก็เป็นกำลังใจกันแค่นี้นะครับจ้าสวัสดีค่ะก็ขอบคุณค่ะก็เหลือเวลาอีก5นาทีค่ะก็ฟ้าลุงขออนุญาตปิดสายปิดเสียงเลยนะคะก็อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะฟ้าลุงสาวบางสิงค่ะคุณฟ้าลุงให้ผมสรุปครับอาจารย์เชิญเลยจ้าคุณบางบอกแกพูดตั้งแต่ต้นต้องแก้รัฐธรรมนูญจ้าลงมติวาระ3ทันทีครับผมก็จะไล่นิดเดียวเอาได้เลยเวลามันน้อยจะได้มาเดี๋ยวได้งานตัวก่อนเดี๋ยวได้งานตัวก่อนผมตำรวจเก่าไงฮะอาจารย์จ้าโอ้เสียงนี้ผมได้มาซึ่งอำนาจจากการรัฐประหารปี49ทำให้เกิดผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์หรือเปรมมิกาแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา18-19ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มึงคิดอะไรอยู่ไอ้เปรมและการป้อนอำนาจจากท่านสินจึงได้นายกพ้นเป็นองคมนตรีเหมือนกันคือไอ้เขาใหญ่เที่ยงพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ทำให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี50ไอ้รัฐธรรมนูญแห่งซวยฉบับบัตรซบทำให้เกิดไอ้ตุลาการที่วัดตามที่คุณลุงฟ้าพูดคือไอ้ตรก.ศาลรัฐธรรมนูญ9ตัวมันอยู่9ปีมึงไปตายซะและเป็นที่การยึดอำนาจจากท่านสินเป็นที่มาขององค์กรอุบาต่างๆและการรัฐประหารปี49ยังได้นายกอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์อุบาทคนตาย99ศพ 72,000 ย้อยไอ้กองทัพปีศาจและปี49ที่ทำการทำลายประเทศชาติตามที่คุณลุงฟ้าพูดทำลายเพชรภูมิรัฐไทยพลังประชาชนและจะทำลายเพื่อไทยอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกอำมาตย์กองทัพมันรังเกียจนักการเมืองฉะนั้นในนักการเมืองไอ้สสบอส
วาระ3สวัสดีครับขอบคุณมากค่ะก็พี่ตำรวจเก่าก็ได้สรุปเรียบร้อยแล้วนะคะขอทุกขออนุญาตปิดสายปิดเสียงค่ะเอาเป็นว่าสิทธิ์นั้นคือพี่ตำรวจเก่าได้ค่ะคือสายสุดท้ายของฟ้ารุ่งนะคะที่จะได้เทปพี่ตำรวจเก่าครับโทรหาฟ้ารุ่งได้นะคะพี่จะได้ซีดีของวงไฟเย็นค่ะเป็นเบอร์สุดท้ายนะคะก็โทรหาฟ้ารุ่งได้ค่ะ084468แล้วก็0883ค่ะมารับได้ที่ฟ้ารุ่งโทรหาฟ้ารุ่งเองแล้วคือซีดีอันนี้อยู่ในรถตลอดเวลาค่ะแล้วก็ขอกล่าวไปยังท่านผู้ฟังค่ะที่ฟ้ารุ่งวันนั้นที่ได้แจกเสื้อไป3ตัวนั้นถามกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สถานีคราวนี้น้องพิมพ์มาค่ะหรือเลขาของสถานีเรือนไทยเดิมเนี่ยค่ะบอกยังไม่มารับเลยฟ้ารุ่งจ่ายเงินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านได้สิทธิ์นั้นท่านกรุณามารับสิทธิ์นั้นด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าท่านที่ฟ้ารุ่งบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นคือเสื้อ3ตัวนั้นฟ้ารุ่งจ่ายเงินไว้ที่เรือนไทยเรียบร้อยแล้วค่ะมาเลือกได้ค่ะเสื้อขาวกลมค่ะเป็นสีแดงนะคะมาเลือกแบบได้กับน้องพิมพ์ฟ้ารุ่งจ่ายเงินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนวันนี้ค่ะพี่ตำรวจเก่าพี่ได้รับซีดีค่ะซึ่งเป็นซีดีของวงไฟเย็นค่ะแล้วก็เป็นบทเพลงที่เป็นบทเพลงปฏิวัติประชาธิปไตยค่ะในซีดีอันนี้ค่ะมีถึง2แผ่นเลยค่ะเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากและกินใจกับพวกเรามากค่ะแผ่นที่1นั้นจะเป็นเพลงทำไมไม่ให้ประกันทำไมรักกับระวังติดคุกและสมชายกับป้าสมจิตค่ะนี่หรือเมืองสวรรค์และเสียงกระซิบจากสายลมตลกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญอะไรกันเนี่ยค่ะเยอะ26เพลงอะค่ะรับรองได้ว่าฟังแล้วไม่ผิดหวังค่ะเดี๋ยวฟ้ารุ่งจะส่งท้ายด้วยบทเพลงว่าตลกรัฐธรรมนูญกวนวิบัติดีไหมคะรับรองได้ท่านจะต้องชอบแต่จริงๆก็อยากจะส่งเพลงเนี้ยสัก2เพลงเอาละกันผู้ยิ่งใหญ่อีกเพลงหนึ่งค่ะใครจะไปใหญ่เกินประชาชนแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะเดี๋ยวฟ้ารุ่งจะเกินเวลากับอาจารย์เพราะว่าฟ้ารุ่งเกินเวลาเขาทุกวันเลยทุกครั้งที่ฟ้ารุ่งมาจัดรายการเอาเป็นว่าฟ้ารุ่งขอกราบขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพี่บางบ่อพี่ตำรวจเก่าแล้วก็ขอกราบขอบคุณอาจารย์สอสามแก้วแล้วก็ลุงหนูค่ะคุณแม่บางไทรน้องบางไทรค่ะแล้วก็พี่แดงของหลวงพี่แดงของธัญญะแล้วก็ลุงจ่าที่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่วัดกระดังงาค่ะและคุณพี่ดมุลค่ะและคุณวิแหวนนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์สอสามแก้วนี่จุดระเบิดไว้หมดค่ะกราบขอบคุณจากใจจริงค่ะทุกสายทุกเสียงและขอขอบคุณทุกๆท่านที่โอ้โหไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้งานตายละค่ะขอประทานโทษกับพอ.เรือนไทยด้วยนะคะลืมประชาสัมพันธ์ที่เขาเวลาไม่เหลือแล้วค่ะขอขอบคุณทุกๆท่านที่เมตตากรุณาฟ้ารุ่งให้มาเป็นกระบอกเสียงและก็มารับใช้เรือนไทยซึ่งเป็นถิ่นฐานกำเนิดมาเป็นสื่อรับใช้พวกพ่อน้องพี่ค่ะขอบคุณจากใจจริงรักทุกๆท่านค่ะวันนี้ฟ้ารุ่งขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกับฟ้ารุ่งใหม่ค่ะเที่ยงถึงบ่าย2เราพบกันนะคะบ๊ายบายวันนี้วันที่1กรกฎาคม2556เป็นวันที่ทุกๆท่านฟ้ารุ่งขอให้ทุกๆท่านร่ำรวยนะคะร่ำรวยด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยด้วยเงินทองค่ะขออย่าให้มีสิ่งใดมาแพร่ผ่านขอให้ประสบแต่ความสุข